คุณนวยครับปีนี้จะมีแบบแพลนยังไงบ้างอินเตอร์อีกไหมปีนี้เดี๋ยวไปเกาหลีค่ะเพิ่งประกาศไปเลยเมื่อคืนใช่ค่ะไปของเฟสติวัลของยิมพอร์ตเพลย์ยาค่ะแล้วก็มีไป NYC ของ Head in the Cloud Alien Rising เหมือนเดิมปีนี้ไม่อยู่ไทยเลยไม่อยู่เลยก็ปิดเทอมก็ขออนุญาตบินเป็นนกหน่อยอะไรเงี้ยได้เปิดเทอมเลยกลับมาเรียนใหม่ค่ะตารางของเรายังไงบ้างลูกเพราะเราก็ต้องเรียนด้วยแล้วเราก็ยังต้องทำงานที่งานต่างประเทศด้วยค่ะอ๋อใช่ค่ะก็ช่วงมิดเทอมอะค่ะจะเป็นช่วงที่ไปต่างประเทศได้ก็จะไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงที่เปิดเทอมอยู่จันทร์ถึงศุกร์เราก็จะเรียนแต่ว่าศุกร์เย็นแล้วก็เสาร์อาทิตย์แล้วก็ไปทำงานค่ะเวลาขั้นตอนการเตรียมงานที่แบบโชว์แต่ละโชว์เราไม่ซ้ำกันเหรอถูกปะประมาณนั้นใช่ประมาณนั้นเราชอบคือเหมือนแบบเพราะเราไปต่างที่เนาะเราก็อยากทำให้มันฟิตอินกับที่ตรงนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหนื่อยไหมหน่วยกับการแบบในวัยเท่านี้ทำงานเยอะขนาดนี้เรียนด้วยทำงานหนักอ๋อถ้าตอบไม่เหนื่อยอาจจะว่าโกหกแต่ว่าขออนุญาตเหนื่อยขออนุญาตเป็นคนเหนื่อยแป๊บนึงอะไรเงี้ยแต่ว่ากำลังใจเราดีอยู่แล้วเราแบบอยากเราอ่ะไม่ได้ท้ออ่ะค่ะแบบเราชอบทำอะไรเงี้ยค่ะการเตรียมงานในแต่ละอันที่มันแตกต่างกันก็เป็นความสนุกของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูเจอความแบบความเหนื่อยเอาความเหนื่อยไปยังไงบ้างเอาจริงนะอาจจะเป็นวิธีการที่ทำให้เหนื่อยมากขึ้นแต่ว่าชอบมากคือไปปาร์ตี้ค่ะดิ้งเลยเพราะเราโตแล้วยัยเรา20แล้วคุณแม่เราปาร์ตี้ได้เราชอบแล้วตอนนี้เหมือนเราย้ำหลายรอบมากนะเกี่ยวกับว่าหนูโตแล้วนะหนู20แล้วนะก็เจอกันมันจะได้ไม่ตกอกตกใจพี่กงพี่กาดเจอกันเขาจะแบบเฮ้ยถึงหรือยังเนี่ยถึงแล้วนะคะแล้วก็บอกเขาแล้วมันแบบมีความแบบว่าชอบสื่อสารชอบฟีลลิ่งยังไงชอบก็หน่อยอาจจะหลายคนอาจจะบอกว่าแบบหนูยังแบบยังเด็กด้วยแหละแต่ก็จริงเพราะว่าถ้าแบบโตไปมากกว่านี้เราอาจจะต้องบาลานซ์ดีระหว่างเวิร์กไลฟ์บาลานซ์เนาะแบบมันมีผลต่อเรื่องเสียงต่อเรื่องอะไรด้วยค่ะดื่มไหมปกติค่อนข้างชอบค่อนข้างเป็นสิ่งที่มีแพชชั่นเรียกว่าเป็นน้ำสนุกสนานละกันมันทำให้เราสนุกสนานค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องไปเราดื่มก็ได้เป็นแบบหนูชอบไปเจอคนชอบแบบเป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตเนาะเราชอบไปเจอพี่ไปนู่นไปนี่แล้วก็ได้นั่งคุยกันอะไรเงี้ยค่ะเราเจอคนเยอะมันก็จะได้หลายอารมณ์เราก็ได้เขาเรียกไงอ่ะจริงๆเราเก็บตรงนี้เป็นประสบการณ์ชีวิตแล้วเอามาแต่งเพลงได้เนาะเพราะว่าแต่ละคนเขาก็เจอเรื่องราวที่มากมายหลายอย่างกันใช่หลายอินสปิเรชั่นเราพูดมาไปอีกจริงๆที่ไปเยี่ยมทุกวันนี้คืออยากทำงานจริงเพราะว่าไปกินแบบไปเที่ยวกับพี่ที่ค่ายยับเนี่ยค่ะก็คุยเรื่องงานกันตลอดเพราะฉะนั้นก็เหมือนไปทำงานนอกสถานที่อะไรอย่างเงี้ยwork from land work from home work from home work from land work from restaurant อ่าเอาจริงหน่วยตอนเนี้ยกับเอาเซแล้ววูบแล้วนะไม่ได้วูบแล้วอยู่ในตกโซนอย่าทักเฮ้ยหน่วยตอนนี้ความปังของเราเนี่ยมันเรามีโกลของเราไงบ้างอยากจะไประดับไหนยังอยากจะมีอะไรที่เป็นแบบแพชชั่นอยากจะไปถึงมั้ยสิ่งที่อยากจะไปถึงตอนนี้คือหนูว่าหนูอยากจะมีแฟนไซน์เนาะแล้วก็อยากจะทำคอนเสิร์ตของตัวเองให้เกิดขึ้นเนาะแต่ว่าอาจจะขอเรียนจบก่อนอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะว่ามันเทคไทม์ในการซ้อมเราอยากทำอะไรที่เขาจ่ายตังค์มาแล้วเขาต้องคุ้มแน่ๆกลับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่หนูไปโชว์ในแบบเฟสติวัลระดับโลกแล้วเราเห็นมาเนาะคุณแม่เราก็เห็นว่าอุ้ยเขาทำกันขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าอยากวันนึงเราอยากจะทำได้แบบนั้นแสดงว่าของมันต้องโอ้โหเอาละเริ่มกดดันแล้วก็จอยอยากทำอยากเขาเรียกว่า represent ในสิ่งที่เราอยากจะทำให้ไปถึงทุกคนคนอะไรจริงๆตอนนี้เราแฟนคลับเราค่อนข้างวุ่นวายแล้วเราวางตัวยังไงบ้างกับเราที่เราแบบว่ากับแฟนคลับแบบว้าวพยายามฝึกทุกภาษาให้ได้มากขึ้นแล้วตอนนี้ก็คือเราพูดไทยกับอังกฤษได้เนาะวันนี้เราก็พยายามไปทางเกาหลีหน่อยอันนี้คือแพชชั่นส่วนตัวล้วนๆใช่เราอยากคุยกับเขารู้เรื่องไงเราแบบหลายๆอย่างเราก็พยายามเรียนรู้เพราะว่าเวลาไลฟ์ในInstagramอย่างเงี้ยบางทีก็มีหลายๆต่างชาติมาอะไร international fan แล้วก็แบบอยากจะคุยกับเขาให้มันรู้เรื่องน้อยมีโอกาสไหมที่เราจะได้ไปร่วมงานกับศิลปินที่เราแบบชอบอยู่แล้วอะอย่างที่เราไปติ่งคอนเสิร์ตเขาอะเอาจริงนะบนแล้วถ้าได้นะสมมติเป็นเกาหลีเงี้ยหนูบนแล้วถ้าได้แบบเกาหลีได้ไปแบบเจอคนที่เรากีดกันอะไรอย่างเงี้ยมาว่าใครไม่ใครนะ BTS นี่แล้วสมมติถ้าได้เจอเนาะหนูจะบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการเก็บขยะที่เกาหลีทุกวันที่หนูไปอยู่สมมติหนูไปอยู่3อาทิตย์หนูก็จะเก็บทุกวันอย่างเงี้ยเอาแล้วประกาศแล้วพระท่านต้องมองเห็นฝากแชร์คลิปนี้ให้ถึงพระท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะมันมาสายนี้แล้วมันมาแล้วบางทีเราอาจจะเราหนูไม่ได้ดูดวงมาแบบ30ปีแล้วแต่ว่าเอาหน่อยอันนี้มันขึ้นอยู่กับดวงแล้วมันแบบขึ้นอยู่กับโดนใจแบบให้โอกาสมันเกิดขึ้นบางทีอาจจะฝากรบกวนพระท่านนิดนึงไม่ได้ด้วยฝีมือก็ต้องเอาด้วยดวงเอาด้วยดวงหน่อยเอาให้มันไปกันทั้งคู่อะไรอย่างงี้ค่ะเช็คคอนเนคชั่นเราหรือยังว่าเราถึงเขาไหมเราจะไปถึงเขาไหมมีไหมมีโอกาสแต่ว่า
ว่ามันเริ่มเห็นแสงแล้วอ๋อตอนนี้ยังเห็นแสงจากพระท่านอย่างเดียวยังเป็นเพิ่งพระก่อนยังไม่เห็นว่าเราจะถึงเขายังไงแต่จะพยายามทำตัวเองให้เก่งขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่เคยบอกแล้วไปให้ถึงเขาค่ะเออที่จริงคือฝันสูงสุดตอนนี้คือถ้าเป็น BTS ก็คือเนาะจริงๆเราอยากไปเนี่ยอย่างงานประกาศรางวัลอย่างคอมเชลเลอร์วอร์ดเราอยากแบบไปงานประกาศรางวัลนึงที่เขามาแล้วเราได้รางวัลแล้วเราสามารถขอบคุณเขาว่าเขาคืออินสปิเรชันในการไปต่อของนุ้ยสินั่นคือสูงสุดแล้วนั่นคือที่สุดแล้วไม่ต้องฟีดเพจนะคะเขินไม่กล้าเขาเก่งแล้วพี่หวังล่ะฮะพี่หวังหรอมันติ๊กมิชชั่นไปแล้วว่าได้รางวัลแล้วคุณจึ๊กสื่อหึงเหรออย่าเอ้ยอย่าไม่แฮปปี้เบิร์ดเดย์เลยเดี๋ยวทำไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก่อนเออทุกวันเกิดชีก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะต้องเจอกันแหละอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าเดี๋ยวไปช่วงที่ไปอเมริกาเพราะว่าก็อยู่ไอเดียไรซิ่งเหมือนกันด้วยนะคะในขณะเดียวกันก็อาจจะต้องเจอกันหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวพี่หวังมาไทยก็คือต้องได้เห็นผลงานมิลลี่กับพี่หวังอันนี้ก็ไม่ทราบอันนี้ยังไม่แน่ใจเรื่องอนาคตเลยเอ้ยต่อมาดาราความลับหรือเปล่าวันนี้เป็นดาราไงคะความลับหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยค่ะตอนนี้เห็นข่าวไหมเนี่ยข่าวเธอกับพี่หวังเนี่ยข่าวไหนเขาบอกว่าเธอเป็นแฟนกันกับคุณหวังอ๋อที่หนูพูดในไลฟ์ใช่ไหมแม่หนูก็พูดไปเรื่อยบางทีหนูพูดไปเรื่อยบางทีหนูก็แบบให้ฉันหนูมีแฟนคุณแม่จะด่าหนูกับปัญญาอะไรเอออะไรเงี้ยเราก็พูดไปเรื่อยวันนึงเราเผื่อมีไงจะพูดกลายเป็นข่าวไปเลยไปเอ้าตกกระจายเลยวันนั้นไหวตายแล้วเป็นข่าวซะแล้วพี่หวังเขาได้ติดตามข่าวไหนบ้างไหมได้คุยกับเขาไหมไม่น่านะคะไม่น่าจะงงอะไรเงี้ยอาจจะเห็นรูปเพลงกับหนูอาจจะแบบอะไรวะอาจจะปล่อยเพลงหรือเปล่าอาจจะเป็นยังพูดถึงเรื่องมิวสิกวิดีโอ My Games หรือเปล่าข้าจะไม่ได้คิดอะไรแต่ถ้าคิดก็ทักมาถามเขาเขาบอกถามมาถามหนูแล้วแหละอะไรเงี้ยหนูก็อธิบายได้แต่ก็คือไม่ได้มีอะไรไม่มีสาเหตุคือหนูพูดไปเรื่อยหนูพูดไปเรื่อยก็คุณแม่เขาถามกันในไลฟ์เขาแบบว่ามีหวานใจมีแฟนเราก็เอ้าแล้วถ้ามันมีเราจะทำยังไงล่ะเราเปิดตัวได้ไหมเราก็ต้องถามก่อนแล้วก็ต้องขอคุยกับแฟนคลับที่น่ารักเบอร์เบอร์ของเราก่อนแล้วจะมีไหมสำหรับชีวิตเราคะมียังตอนนี้ยังอันนี้มียังคนเราอ่ะมันขับเคลื่อนด้วยความรักอยู่แล้วไม่ว่าจะรักตัวเองรักเพื่อนรักธรรมชาติแต่ว่ารักแฟนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญซึ่งตอนนี้เราซึ่งตอนนี้อยากให้ผู้จัดการมีแฟนก่อนผู้จัดการโสดว้าวขาผู้จัดการนะคะผู้จัดการโสดทำงานเก่งมากดูแลเทคแคร์ดีเวอร์นี่เลยตัวเราล่ะตัวเราขอให้ผู้จัดการมีแฟนก่อนแล้วเราค่อยมีเราอยากเห็นคุณแม่เรามีแฟนก่อนเปิดตัวไหมถ้าเรามีแฟนน่าจะสิรู้ว่าเปิดกันดีไหมเราเป็นสายเปิดเผยอยู่แล้วหนูก็ไม่รู้หนูคงต้องถามเขาก่อนเนาะว่าเขาอยากให้เปิดไหมเอา privacy เขาเป็นสำคัญเพราะว่าตัวเรามันยังไงก็ได้อยู่แล้วเราสบายๆบ้านสเปกสเปกหรอเอาชายหรือผู้หญิงได้หมดเอาที่เราชอบเราไม่จำกัดอยู่แล้วจริงเราเป็นคนชอบคนน่ารักจะทั้งผู้ชายหรือผู้หญิงเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่ที่สุดมิลลี่คือมิลลี่สามารถครบได้หมดเราไม่ได้เรามองข้ามเรื่องเพศใช่หรือเป็นไบเซ็กชวลแล้วเคยไหมเคยแบบปิ๊งไหมเราเจอในวงการนี้คนนี้เก่งจนคนนี้สวยคนนี้หล่อเขาหนูเราปิ๊งเขาอยู่แล้วแต่เขาอาจจะไม่ปิ๊งหนูเราเฮ้ยอย่างนี้เคยเดินไปบอกเขาหรือเปล่าบอกน่ารักมากรู้ไหมตอนนี้เขินใครเยอะน้องใบปอขอสารภาพรักเลยโอ้ยใบปอไอ้เอาเลยเขินอ่ะน้องเขาน่ารักมากเลยเคยรู้ไปบอกเขาไหมล่ะเคยรู้คุยกันแล้วค่ะวันนี้เขาเดินไปบอกแล้วว่าโอ้น่ารักมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวแล้วเขาคิดว่าเราชมเล่นๆอย่างนี้หรือเปล่าเขาได้คิดว่าเราชมเล่นๆไงเราพูดจริงน้องเขาน่ารักจริงไงจะดีแลแบบนี้หมายความว่าเขาเป็นน่ารักอ่ะน่ารักแค่นั้นเลยมองแวบแรกคือน่ารักเลยน่ารักเลยแบบนี้เลยจบแล้วพอไปบอกเขาทำไงคะพอไปบอกเขาเขาขอบคุณเขาเป็นเด็กน่ารักมีมารยาทไงเราก็พูดไปเรื่อยเขาคิดว่าเราพูดไปแล้วเราก็พูดไปเรื่องจริงแล้วเราก็พูดไปเรื่องจริงฟอลจริงเขายังฟอลอ๋อหนูฟอลก่อนโปสเตอร์หนังออกอีกค่ะคอมเมนต์บ่อยไหมไม่กล้าคอมเมนต์แล้วทักไหมไม่กล้าทักเลยทำไมล่ะสวัสดีพอสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยแค่นี้พอแล้วเป็นน้องเราก็ต้องแบบเคยมีรูปรวมที่มีเขาอยู่ด้วยไม่กล้าถ่ายคู่ไม่กล้าเป็น FC นะคะฝากบอกอะไรน้องใบปอมั้ยเราติดตามได้เรื่อยค่ะเป็นกำลังใจเขินเป็นกำลังใจเจดา25พฤษภาไม่ว่างไงนายเอ็นเตอร์เทนเอาวอร์ดใบปอมามีว่าฝากดูแลให้กันแล้วกันเฮ้ยฝากเป็นกำลังใจให้น้องค่ะหนูสนับสนุนอยู่แล้วสุดๆทุกผลงานน้องทำอะไรหนูช่วยจะช่วยกดแชร์เลยเป็นแม่ยกไปเลยหรอเป็นแม่ยกไปแล้วผ่านละมันเป็นอะไรไม่ได้ก็เป็นแม่ยกแหละดูตรงๆอ่ะดูตรงๆนะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายเตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ